ชาวบ้านแห่ซื้อมาม่าหลังโรงงานเอามาขายให้ถูกเรียกได้ว่าปัจจุบันประชาชนนั้นต้องรับมือทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและโควิดที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงประเทศไทยที่ขณะนี้แม้รัฐบาลจะออกมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับโควิด-19ทั้งมาตรการรับมือของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลการเตรียมเวชภัณฑ์การแจ้งข้อมูลข่าวสารการประสานงานกับต่างประเทศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมไปถึงเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์รวมถึงการปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมตัวกันชั่วคราวการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือแม้แต่การให้งดปิดตลาดนัดในหลายจังหวัดบางจังหวัดถึงขั้นต้องประกาศปิดเมืองล่าสุดวันที่20มีนาคม2563ในโลกออนไลน์ได้มีการลงภาพชาวบ้านแห่ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บริเวณหน้าโรงงานมาม่าห้วยป่าบ่อวินจังหวัดชลบุรีหลังจากที่พนักงานได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาวางขายให้กับชาวบ้านในราคาถูกเพียงถุงละ20บาทเท่านั้นโดยมีรายงานว่าโรงงานจะเปิดขายเวลา 8:30 นาทีถึง 20:00 นมีขายไม่จำกัดโรงงานขายเองขายทุกวันไม่มีวันหยุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ